การขายผักของผมจะเก็บขายในช่วงเช้าแล้วก็เก็บส่งให้แม่ค้าที่เขารับไปขายต่อเท่านั้นช่วงนี้แทบจะไม่มีผักออกไปขายเลยนานๆที่จะมีผักที่จะเก็บไปขายวันนี้ก็มีแค่ชะอมมีพริกสดมีมะเขือพวงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ชะอมก็จะออกเยอะในช่วงฤดูฝนต้องรีบตัดถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหนอนจะกินยอดซะหมดในช่วงเช้าอากาศดีเก็บผักมันจะเพลินมากมันจะไม่ร้อนแดดถ้าเก็บผักแล้วไปขายในช่วงบ่ายผักจะเฉาที่นี่ถือว่าไม่เหมือนที่อื่นส่วนใหญ่จะคนจะคึกคักในช่วงเช้าซะส่วนมากเขาจะมาส่งลูกหลานไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานเขาก็จะแวะซื้อของติดไม้ติดมือไปด้วยซื้อกับข้าวซื้อของไปประกอบอาหารผักชะอมผมปลูกเอาไว้จำนวน200ต้นแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งตัดจะไม่ตัดทั้งหมดแปลงจะแบ่งครึ่งตัดทีละครึ่งถ้าตัดหมดแปลงเลยมันจะได้เยอะมากมันจะได้40-50กรัมเลยเราขายไม่หมดแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งตัดมันก็จะได้ประมาณทีละ20กรัมเวลาไปขายมันก็จะขายคล่องกว่าส่วนนึงก็แบ่งขายให้แม่ค้าไปอีกส่วนนึงเราก็เก็บไว้ขายเองขายเองก็จะขายกรัมละ10บาทถ้าแบ่งขายให้แม่ค้าส่งให้แม่ค้าเข้าไปขายต่อก็3กรัม20บาทผมจะทําเป็นแพไปขายมันจะขายได้ง่ายกว่าถ้าทําเป็นกรัมไปมันขายหมดแต่ว่ามันขายได้ช้าแต่ถ้าทําเป็นแพแบบนี้แป๊บเดียวเลยวางขึ้นตัวปุ๊บลูกค้ามารุมซื้อทันทีเช้านี้ได้ผักชะอมมา10กรัมได้พริกสดมา3ถุงได้มะเขือพวงอีก2ถุงทุกอย่าง10บาทหมดเลยผักที่เก็บมาขายผมจะเก็บแบบสดๆแล้วทํากรรมมาขายทันทีเลยผมจะไม่เก็บไว้ค้างคืนผมคิดว่าผักสดๆนั้นเวลาเอาไปทํากับข้าวมันจะรสชาติดีกว่าแล้วเวลาบางทีเขาซื้อไปแล้วลูกค้าเขากินไม่ทันเขาก็ยังเก็บไว้ได้อีกหลายวันผักสดๆจะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นานรายได้รวมของเช้านี้อยู่ที่150บาทชะอม10กรัมมะเขือพวง2ถุงพริกสด3ถุงที่ปลูกเอาไว้ไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรในการดูแลเลยก็คือปลูกไว้แล้วก็ดูแลไปตามธรรมชาติถึงเวลาเขาออกผลผลิตแล้วก็เก็บมาขายได้มันก็จะเป็นกำไรเต็มๆเลยโดยที่ไม่ต้องหักต้นทุนอะไรใดๆการทำเกษตรสร้างผลผลิตให้ได้และขายให้เป็นแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้ว